ที่เราทำสมาธิหรือ meditation เวลาหนูสอนมาหรือเวลาหนูทำงานมาหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยมันไม่สามารถที่จะนั่งหลับตาได้เพราะเวลานั่งหลับตาปุ๊บมันจะวูบลงไปเพราะหนึ่งมันเจอพัดลมสองมันเจออากาศร้อนแล้วจิตของเรามันไม่ได้พร้อมในขณะที่ต้องนั่งสมาธิและพิจารณามันไม่พร้อมในการพิจารณาจิตขนาดนั้นเมื่อมันไม่พร้อมอย่างนั้นสวดมนต์เสร็จแล้วปุ๊บลุกขึ้นแล้วไปเดินรอบโบสถ์ถอดรองเท้าแล้วก็เดินแล้วก็กำหนดจิตแล้วก็เดินไปหาที่สบายสบายมุมตรงไหนที่อยู่ในโบสถ์สบายสบายก่อนที่เขาจะแผ่เมตตาเขาจะให้เราทำสักประมาณ 20-30 นาทีเนาะเราก็ลุกแล้วก็เดินออกไปซึ่งหนูจะไปเดินแบบนั้นทุกวันหนูจะไปเดินอยู่ตรงข้างโบสถ์ฝั่งทางนี้ทุกวันจนว่าท่านพระครูท่านเปิดไฟแล้วอะไรแล้วหนูก็ค่อยเดินมาอะไรมาแล้วก็มานั่งที่เดิมแล้วก็มาแผ่เมตตาหนูก็ทำอย่างเงี้ยทำทุกวันจนวันหนึ่งเวลามันรวมกันนะเวลามันรวมกันปุ๊บน่ะมันไม่อยากไปเดินจงกรมเลยนะมันสวดมนต์เสร็จปุ๊บมันอยากนั่งสมาธิเลยพระนั่งสมาธิตรงนี้ล่ะค่ะที่จะรู้สึกว่าโอ้ความสบายจิตนะคือจิตมันสบายจิตมันจะไม่ได้นวงเหนียวคือจิตมันพร้อมที่จะลงสู่สมาธิเนาะพี่จะเห็นถึงความสบายทางจิตนะคะพี่จะรู้สึกไม่ร้อนรุ่มพี่จะรู้สึกไม่เป็นผัวลูกไม่เป็นปัญหาหน้าที่การงานไม่เป็นปัญหาสุขภาพร่างกายไม่เป็นจิตมันจะรวมกันแล้วเวลาจิตที่มันรวมกันได้ประมาณ2นาที3นาที5นาที10นาทีตามแต่ละตัวเองสั่งสมมาแต่ละวันนะคะแล้วพี่จะรู้สึกว่าพี่จะมีความรู้ชุดใหม่ขึ้นมาพี่จะรู้สึกว่าเอ้ยเธอฉันจะหาโอกาสฉันจะมาปฏิบัติธรรมอีกแม้แต่คนอื่นเขาจะไม่มาก็ตามแต่พี่จะดิ่งมาเลยพี่จะดิ่งมาพี่จะมาเลยเพราะพี่มองเห็นพี่เห็นตัวเองแล้วเข้าใจไหมเหมือนหนูรู้แล้วว่าบุญมันคืออะไรพอถึงวันพระปุ๊บคนอื่นไม่ถือช่างหัวเธอสิแม้แต่หนูจะนั่งอยู่บนรถเพราะว่าบางทีหนูต้องเดินทางไปขอนแก่นบางทีหนูต้องเดินทางไปกรุงเทพและมันเป็นวันนี้เป็นวันพระพอดีจะนั่งอยู่บนรถมันไม่ได้ขัดความว่าเราต้องทำความดีหนูก็ขับรถอยู่หนูก็อ้าววันนี้วันพระนี่ว่าเอาอธิษฐานจิตข้าพเจ้าขอรักษาอุโบสถศีลทีนี้เราก็รักษาอุโบสถศีลถ้าเราใส่ชุดโยมธรรมดานี้แหละค่ะหนูใส่โยมธรรมดาหนูไม่จำเป็นว่าต้องใส่ขาวอะไรเขาเอาจิตเรารักษากับจิตวิญญาณเรารักษาแต่พอเวลาเราจะไปสู่สมาคมกับคนเยอะๆต้องระวังคำพูดนะคำพูดอะไรที่พูดก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องถ้าอะไรที่พูดกันแน่ดูถูกหรืออะไรที่พูดล้อเล่นนู่นนี่นั่นก็หยุดก่อนแต่ถ้าคนอื่นก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้แกเปลี่ยนไปก็อยู่เฉยๆก็ไม่จำเป็นต้องตอบว่าเธอวันนี้ฉันศีล8ก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยเพราะเราถือเพื่อเป็นการเพิ่มพลังเพราะหนูเคยเห็นหนูเคย